มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดค่ะวันนี้ดิฉันสุภาพรสังสิริดำเนินรายการสำหรับภูมิพลังทางปัญญาที่จะถูกพลิกออกสู่สังคมในวันนี้เป็นกิจกรรมทางวิชาการค่ะจัดขึ้นในงานวันเกษตรรังสิตระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฟาร์มแพะนมสภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันก่อนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งหมดตีตาครุฑหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาผิดกฎหมายไหมก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เกษตรกรต้องเข้าใจถามว่าทำไมล่ะเพราะว่านมเหลืองเนี่ยคือนมที่เหมาะสำหรับลูกไม่ได้เหมาะสำหรับคนกินนะคะเพราะฉะนั้นเราไปแย่งลูกแพะกินนะคะแพะก็ไอตัวสารภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะน้อยลงเพราะว่าเรากินไปหมดแล้วคือถามว่าบางทีเราเหนื่อยเราอยากจะหยุดแล้วนะเราไม่ทำแล้วคือเพราะเราเหนื่อยแต่เรามองว่าเอ้ยยังมีคนบางกลุ่มหรือว่าลูกค้าต้องการบริโภคนมแพะเนี่ยยังมีอีกเยอะไม่ต้องพูดถึงขายต่างประเทศนะคะขายแค่ในบ้านเราเองเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาคิดกับพี่ๆน้องๆลูกหลานที่จบเกษตรด้วยกันว่าอ่ะจะทำกันต่อไหมเราจะเดินหน้าเต็มที่ละอีกนิดอันหนึ่งก็เนื่องจากว่ามีโครงการใหม่สำหรับปีประมาณ58เนี่ยที่ทางบริษัทจังหวัดเนี่ยทำโครงการหันร้านครบวงจรหันร้านครบวงจรนี่หมายถึงมีกิจกรรมอยู่3กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ90รายใน4อำเภอส่วนอำเภอพระนครศรีอยุธยามีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำนมเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องเลี้ยงแพะนม30รายนะอันที่3ก็คือโครงกิจกรรมที่3คือเขียงสะอาดเขียงสะอาดไม่ถึงเขียงทะลานไม่ถึงว่าจะต้องแปรรูปผิดพันธุ์ที่เป็นแพะนะตรงนี้นะเราเป็นโครงการที่ประมาณอนุมัติมาทั้งหมดแล้วการบริหารจัดการฟาร์มแพะนมค่ะและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวมุสลิมจะมีแนวทางในการบริหารอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันค่ะการจัดการระบบของฟาร์มแพะนมค่ะเพื่อให้เป็นฟาร์มต้นแบบที่มีคุณภาพจะต้องมีรูปแบบการจัดการอย่างไรเราจะไปฟังได้จากงานเสวนาวิชาการการจัดการฟาร์มแพะนมนมต้นแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนมุสลิมค่ะเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะคะเราอาจจะต้องใช้การถามทีละท่านแล้วก็อาจจะได้แค่ 2-3 คำถามต่อท่านนั้นตรงไหนไม่โดนใจรบกวนท่านผู้ฟังนะคะเขียนใส่กระดาษหรือว่าถามเองด้วยตัวเองเลยนะคะเริ่มจากอาจารย์ม่อมก่อนเลยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าอาจารย์คิดยังไงกับความหมายของคำว่าความยั่งยืนของชุมชนมุสลิมนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
กับความหมายตรงนี้นะคะก็คือด้วยประสบการณ์10ปีเนี่ยข้างล่างหลายๆท่านเนี่ยคงได้เห็นมอมตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วแหละที่เราไปไล่เก็บตัวน้ำนมแพะนะคะจากฟาร์มก็ต้องบอกว่าเริ่มเนื่องจากว่าเมื่อประมาณสักที่เราเริ่มงานให้กระทรวงเกษตรนะคะก็เราเจอปัญหาตั้งแต่ปี48นะคะว่าไล่มาเรื่อยๆถึงปี52ว่าเราเจอประมาณอยู่ 5-6 เรื่องนะคะก็จะขอสไลด์นิดนึงค่ะสไลด์ถัดไปนะคะนะครับเดี๋ยวนะไม่จะบอกว่าน้องเรียงสไลด์ผิดค่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะเจออยู่ประมาณ 5-6 เรื่องนะคะก็คืออย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องของประเทศไทยเองยังไม่มีเรื่องของมาตรฐานน้ำนมแพะนะคะกระทรวงเกษตรก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมณวันนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีการค้าขายเนี่ยนะคะประเทศไทยจะมีมาตรฐานไหมนะคะก็เป็นเรื่องนึงที่เรารู้ว่าประเทศไทยยังไม่มีนะคะขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมีแล้วนะคะทีนี้เรื่องถัดมาก็คือเมื่อเราไปเก็บข้อมูลเราก็จะพบว่าเกษตรกรส่วนนึงนะคะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจคำว่ามาตรฐานคืออะไรทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะคะเพราะว่าเอามาตรฐานเข้ามาจับเนี่ยจะมีปัญหากับตัวเองไหมอันนี้คือสิ่งที่เราประสบมานะคะแล้วก็จะไม่เข้าใจเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะว่านมแพะเนี่ยสามารถจะเพิ่มมูลค่าได้เหมือนนมโคนะคะเพราะว่าถ้าหลายๆคนที่เป็นคนที่จับนมแพะมาเนี่ยจะรู้ว่านมแพะไม่ได้เล่นง่ายเหมือนนมโคนะคะนมแพะมีอะไรลึกซึ้งกว่านมโคเยอะมากนะคะแล้วก็จะทำให้ส่วนหนึ่งของความลึกซึ้งของเขาเนี่ยนะคะทำให้การพัฒนาเนี่ยไปได้ไม่ไกลนะคะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของตลาดนะคะด้วยความที่นมแพะเนี่ยถ้าพูดถึงนมแพะเราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งของไทยพุทธเนี่ยยังไม่ยอมรับนักนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดหนึ่งที่จะพูดต่อเรื่องของทิศทางของการพัฒนานะคะเนื่องมาจากว่าทุกคนจะคิดว่านมแพะมีกลิ่นนะคะแต่ว่าได้ชิมหรือเปล่านี้ยังไม่รู้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราเจอก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับราคาหลากหลายในแต่ละพื้นที่อันนี้คือปัญหาที่เราประสบบางที่เนี่ยสามารถขายนมดิบได้กิโลละ80 100นึงบางที่60 40ก็มีอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในตั้งแต่ปี48ถึง52เนี่ยนะคะสิ่งที่มันเปลี่ยนไปณวันนี้ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานน้ำนมแพะแล้วนะคะก็จะเห็นได้ในเปิดสไลด์อีกนิดนึงนะคะก็คืออันนี้นะคะประกาศใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่ถามว่ารูปแบบของความยั่งยืนนะคะการมีมาตรฐานก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการยั่งยืนนะคะทำไมล่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้ค้าขายกับคนไทยเพียงคนเดียวละนะคะคราวนี้ก็จะมีเรื่องของประเทศต่างๆเข้ามาคราวนี้ประเทศต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมีความหลากหลายของการจำกัดหรือข้อจำกัดของเขามาตรฐานก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะทั้งธรรมดาของอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะคะประเทศไทยจะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะว่าเยอะกว่าหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลเซียหรือลาวเขมรพวกนี้นะคะประเทศไทยจะมีมาตรฐานรองรับและรองรับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ค้าขายเฉพาะแค่ AEC แต่เรารองรับจะค้าขายกับ EU หรือว่าต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการทำมาตรฐานที่มีขึ้นเนี่ยนะคะหลังจากปี52มาเนี่ยนะคะงานก็สำเร็จแล้วก็มีประกาศใช้เรื่องของฟาร์มนะคะแพะนมแล้วก็นมแพะนะคะก็จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและนะคะคราวนี้ก็คือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือถ้าความยั่งยืนจะเกิดนะคะนั่นหมายความว่าตัวเกษตรกรที่เลี้ยงนมแพะนะคะที่เลี้ยงแพะนมเพื่อให้ได้นมแพะเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วเพื่อจะช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราค้าขายกับใครเนี่ยนะคะเขาจะพูดเรื่องมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานจะเป็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์และนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่มาตรฐานของน้ำนมแพะดิบออกมาสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตคือวันหน้าถ้าอย.เข้ามาจับอย.จะมองอะไรอย.ก็ต้องมองมาตรฐานน้ำนมแพะดิบเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะอย.คงไม่มองฟาร์มเพราะฟาร์มเป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะสื่อถึงคนกินก็คือเรื่องของน้ำนมนะคะแล้วก็คือเรื่องของมาตรฐานตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย.ก็พยายามหาข้อมูลอยู่ว่า เขาจะพยายามปลดน้ำนมแพะออกจากกฎหมายของเครื่องดื่มนะคะวันนึงเนี่ยเขาปลดออกมาจากเครื่องดื่มได้
อย.จะมาเล่นเรื่องของน้ำนมแพะแล้วถามว่าเขามองอะไรเขาก็ต้องมองเกณฑ์ขั้นต่ำที่น้ำนมแพะดิบที่ประเทศไทยกำหนดไว้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือมันจะมีการส่งลูกกันนะคะเพราะนั้นการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนนี่คือถ้าวันนี้เกษตรกรเข้าใจเกษตรกรพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะคะซึ่งหลายๆที่เนี่ยที่ทำงานมา10ปีเนี่ยนะคะก็ไปไกลกว่าจุดตรงนี้แล้วนะคะเพราะนั้นเกษตรกรคนไหนหรือว่าบ้านไหนที่ยังไปไม่ถึงคงจะต้องช่วยกันที่ขับเคลื่อนไปเพราะว่ามันจะเกิดการแข่งขันระหว่างของชุมชนแต่ละชุมชนเกิดการแข่งขันแล้วเกิดเป็นลักษณะที่ว่าเมื่ออย.เข้ามาคนที่อยู่รอดก็คือคนที่สามารถจะปรับตัวได้ไวเนี่ยแหละค่ะก็คือจุดนึงที่เรียกว่าความยั่งยืนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่ามาตรฐานเป็นตัวกำหนดนะคะเพราะว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยก็คือกฎหมายจะเป็นตัวบอกว่าเราทำได้มาตรฐานแล้วก็ผู้บริโภคได้สิ่งที่เป็นไปตามมาตรฐานตามราคาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์คะเรื่องมาตรฐานมีความสำคัญจริงๆเพราะอย่างการทำฟาร์มนมมันก็จะมีทั้งเรื่องของจุลินทรีย์ด้วยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องกังวลอย่างมากเลยเพราะว่าตัวน้ำนมเองมันมีทั้งติดต่อกันเองในกลุ่มแพะและยังติดต่อผ่านมาทางนมมายังผู้บริโภคได้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องระวังอย่างมากเลยเราถึงจะทำให้ได้มาตรฐานด้วยและตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็ไม่เฉพาะในกลุ่มมุสลิมคือในกลุ่มมุสลิมเราก็ทำขายกันไม่พออยู่แล้วนี่ทั้งโลกนะคะเรามองไปถึงตรงนั้นหากคำถามของอาจารย์อีกอย่างนึงนะคะอยากจะทราบก็คืออาจารย์พอจะมองเห็นทิศทางของการแปรรูปนมแพะไหมคะว่ามันจะไปได้แค่ไหนบ้างคะเดี๋ยวขอเสริมของอาจารย์ยุพกันนิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่น้องเขาเปิดสไลด์นะคะที่มีเรื่องของมาตรฐานแล้วก็มีเรื่องของสิ่งที่มาตรฐานน้ำนมแพะดิบกำหนดเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยก็คือความหมายทั่วๆไปคือคำพ้อนิยามว่านมแพะหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะขับเคลื่อนได้คือเกษตรกรต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนว่านมแพะกินได้เนี่ยคือนมแพะช่วงไหนนะคะอย่างเช่นนมเหลืองกินได้ไหมนะคะนมเหลืองตามกฎหมายถ้าประกาศออกมาแล้วนี่คือผิดกฎหมายซื้อขายนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนบางชุมชนอาจจะขายนมเหลืองในลักษณะของเป็นอาหารเพิ่มกำลังนะคะที่เราไปเจอมาก็มีบางที่อะค่ะขายนมเหลืองเป็นอาหารเพิ่มกำลังซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งหมดตีตาครุฑหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาผิดกฎหมายไหมก็ผิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เกษตรกรต้องเข้าใจถามว่าทำไมล่ะเพราะว่านมเหลืองเนี่ยคือนมที่เหมาะสำหรับลูกไม่ได้เหมาะสำหรับคนกินนะคะเพราะฉะนั้นเราไปแย่งลูกแพะกินนะคะแพะก็ไอตัวสารภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะน้อยลงเพราะว่าเรากินไปหมดแล้วนะคะแล้วนี้นมที่เรากินได้จริงๆคือนมที่หลังจากนมน้ำเหลืองแล้วนะคะจนถึงก่อนคลอดอย่างน้อยก็คือเดือนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอช่วง30วันก่อนคลอดเราจะไม่นิยมนะคะตรงนี้ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่จะไม่นิยมเพราะนมเค็มนะคะถ้าใครกินนมแพะบ่อยๆจะรู้ว่านมแต่ละช่วงเนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกันสิ่งตรงนี้นะคะคือสิ่งที่ถามว่าผู้ผลิตเองเนี่ยต้องเข้าใจเกษตรกรไม่ต้องเข้าใจเรื่องมาตรฐานยังไม่พอต้องเข้าใจเรื่องลักษณะของน้ำนมด้วยนะคะรสชาตินมจะเป็นตัวนึงที่บอกว่านมเราคุณภาพอย่างไรคนกินเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรผู้บริโภคไม่รู้รู้แต่ว่าเขาจ่ายตังค์แล้วเขาต้องได้รสชาติที่มันจะต้องเหมือนกับที่เขาเคยกินเหมือนเขาเคยเป็นถ้ามันมีความเพี้ยนเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นเพี้ยนเกิดจากเราเอานมที่เป็นช่วงก่อนคลอดมาให้นมจะมีรสเค็มนำแล้วนมจะมีความจางนะคะมันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบ้านนี้หลอกเราหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่มันพูดกันไม่จบนะคะแต่ถ้าวันนี้เข้าใจแล้วขับเคลื่อนรู้ว่านมไหนกินได้นะคะแล้วโรคอันไหนที่ติดต่อสู่คนอันนี้สำคัญมากนะคะเวลาจะซื้อขายกับใครเนี่ยเวลาเขาจะรับซื้อกันเนี่ยนะคะอย่างต้องขอยกตัวอย่างนิดนึงอย่างที่เกษตรศาสตร์เราจะรับซื้อเนี่ยสิ่งแรกเลยเราต้องบอกว่าเราขอใบที่หมอออกให้หมอใบนี้ค่ะคือใบที่บอกว่าแพะของท่านเนี่ยมีความปลอดภัยแค่ไหนนะคะปลอดจากโรคบูซาโรซิสไหมปลอดจากโรคอะไรต่างๆไหมนะคะเมื่อปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะเวลาเรามาแปรรูปเวลาเกิดอะไรขึ้นเราสามารถตามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟาร์มนี้หรือว่าคนกินมีปัญหาตรงนี้มันจะโยงเข้ามาถึงความสำคัญของผู้แปรรูปต่อนะคะแล้วก็เรื่องของสุขลักษณะเรื่องของความสะอาดนะคะถ้านมที่มีการจัดการสุขลักษณะที่ไม่ดี
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราแปรรูปแล้วเนี่ยทำไมนมเราถึงเสียไวกว่าปกติเพราะว่าจุลินทรีย์หรือเชื้อเนี่ยมันเยอะอยู่ในน้ำนมดิบอยู่แล้วเราใช้อุณหภูมิในการต้มในการนึ่งเนี่ยนะคะมันก็ทำให้แค่ลดลงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนี่ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้กันได้นะคะแล้วก็เมื่อประกาศใช้แล้วเนี่ยนะคะพอทุกคนเข้าใจการขับเคลื่อนมันก็จะเกิดมาสู่ทิศทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่า10ปีที่ผ่านมานะคะนมแพะสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนนมโคแต่ว่าในเรื่องของลักษณะรูปร่างบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะนักนะคะอาจต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างใส่เข้าไปช่วยอย่างเช่นโยเกิร์ตอาจจะเหลวนะคะก็ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างอันนี้ก็คือก็สามารถจะปรับสูตรอะไรต่างๆได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะคะมันทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือทิศทางของการแปรรูปแบบครบวงจรคำว่าครบวงจรก็คือใช้นมได้ 100%นะคะวันนี้เนี่ยเราอาจจะมาไกลถึงการทำนมพาสเจอไรซ์ถึงไอศครีมนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะก็ต้องมีการแยกเป็นส่วนๆของส่วนประกอบของน้ำนมนะคะเป็นเนยเป็นครีมนะคะเป็นครีมพ่องมันเนยเป็นชีสอะไรต่างๆแล้วผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่จะต้องเอามากลับเข้ามาใช้ประโยชน์ใหม่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในอนาคตก็ต้องเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่เป็นทิศทางของการขับเคลื่อนนะคะก็คือวันนี้บอกว่าดีใจมากที่ได้มาเนื่องมาจากว่าเราอยู่ตรงนี้มา10ปีนะคะเรื่องของการแปรรูปครบวงจรเนี่ยเกษตรศาสตร์ก็ทำมาเยอะระดับนึงแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้ผนึกกำลังเนาะกับม.รังสิตนะคะเพราะว่าวันนี้ถึงลักษณะของเรียกว่าการส่งนิสิตปริญญาโทนะคะมาทำโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ม.รังสิตนะคะแล้วก็มีการทำงานวิจัยร่วมกันนั่นหมายความว่าทิศทางของการพัฒนาเนี่ยนะคะมันไม่ได้หยุดนะคะเพราะฉะนั้นการแปรรูปเนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็คงไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เราขายแค่ในมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าการขายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งต้องบอกว่าระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถึงสุดโต่งสักทีเดียวเพราะว่าการขายในมหาวิทยาลัยมันจะมีปัญหาเรื่องของแบรนด์ที่เข้ามาเพราะแบรนด์สุดท้ายคนกินร้องขออย.มหาวิทยาลัยก็ต้องเหนื่อยตรงนั้นอีกที่จะต้องไปขออย.นะคะถามว่าวันนี้ถ้าเกิดมหาวิทยาลัยเป็นแค่ต้นแบบให้เป็นโมเดลให้ไม่ว่าจะเป็นร้าน KU มของเกษตรศาสตร์เองหรือว่า RSU ของมรังสิตเองอย่างน้อยเนี่ยเกษตรกรใกล้มหาวิทยาลัยไหนก็สามารถเกิดเป็นโมเดลต้นแบบได้แล้วสุดท้ายการขับเคลื่อนเนี่ยอย่างยั่งยืนคือตัวเกษตรกรเองต้องยืนด้วยขาตัวของเกษตรกรเองซึ่งวันนั้นเนี่ยมันต้องไปถึงอะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆยังไม่ลงมานะคะเพราะเขายังไม่เห็นช่องทางของการได้กำไรนะคะแล้วแพะเนี่ยเป็นสัตว์วิเศษตรงที่ว่ายิ่งเลี้ยงเยอะเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ผลกำไรเยอะเหมือนโคนมนะคะมันมีลักษณะพิเศษที่ว่าบางทีเลี้ยงเยอะก็อาจจะเจ๊งก็ได้นะคะเพราะว่าการบริหารจัดการของแพะไม่เหมือนกับโคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่เรามองไว้ในอนาคตว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นแค่โมเดลสุดท้ายโมเดลของเราก็จะต้องเป็นที่เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาแล้วก็เอาไปเป็นต้นแบบได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ม่อมนะคะทีนี้เนี่ยมันทำแล้วจะไม่เจ๊งแน่ค่ะนี่เราจะเลยขอจะแนะนำคุณวาสนากุญชรรัตน์นะคะให้ช่วยเล่าที่มาที่ไปแล้วความสำเร็จนะคะคือคุณวาสนาเนี่ยทำไปจนสุดยอดแบบเกินมาตรฐานแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะเป็นคุณสมานเริ่มเนี่ยทำไปยังไงใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ทำเดี่ยวได้ไหมเป็นศิลปินเดี่ยวหรือต้องรวมกลุ่มกันอันนั้นแบบพวกเราก็อยากจะรู้นะคะขอเชิญคุณวาสนาก่อนเล่าเลยค่ะก็สวัสดีค่ะบางท่านอาจจะเคยเห็นหน้ากันแล้วนะคะจริงๆแล้วทุกท่านบอกว่าเป็นอาจจะเป็นรุ่นน้องๆที่เลี้ยงแพะนมนะคะเพราะว่าพี่ๆมุสลิมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นต้นฉบับอ่ะเนาะเพราะว่าตัวเองเป็นไทยพุทธแต่มันมีแนวพลิกผันว่าทำไมเราถึงหันมาจับแพะนมบังเอิญขอเท้าความไปนิดนึงว่าก่อนหน้านั้นตัวเองเป็นข้าราชการนะคะแล้วมองว่าหลังจากเกษียณเนี่ยเราจะทำอะไรนะคะก็เลยมองหาที่แปลงหนึ่งที่เราจะไว้บ้านปลายเนาะฮะคราวนี้ช่วงนั้นน่ะมันเกิดทำงานด้วยตัดหญ้าด้วยมันเป็นการสูญเสียเงินโดยแบบปาประโยชน์นะคะแล้วก็มันมีแนวคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าอะไรเอ่ยที่ทำให้ช่วยเรากำจัดวัชพืชแล้วเราเกิดผลรายได้จาก
สิ่งที่เอามาช่วยกำจัดเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ให้น้องเขาขึ้นสไลด์ไปเรื่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าคงจะได้เห็นบรรยากาศของฟาร์มไปด้วยเลยก็เลยมาเป็นความคิดว่าพอเป็นแพ้เนี่ยคือเรามองว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เราเอากำลังเราเป็นฐานใช่ไหมคะเราจะเป็นซึ่งเราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะเอาวัวมาเลี้ยงหรือสัตว์ใหญ่เนี่ยเรามองว่าเวลาเขาไม่สบายหรือเขาป่วยเราจะไปพาเขาไปยังไงมันเกินกำลังเราไงฮะเราก็เลยมาจับเป็นแพ้มันมีสองเพศด้วยแล้วก็เลือกแพ้เนื้อแพ้นมเรามองว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับมากสุดเนี่ยคืออะไรนะฮะเราก็เลยเลือกแพ้นมเพราะว่านอกจากจะขายเป็นสายพันธุ์ขายเป็นแพ้ขุนน้ำนมดิบและตัวนมเองเนี่ยเรายังมาแปรรูปได้หลากหลายอันนี้มันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่จะทำให้เราเกิดความยั่งยืนนั้นหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราจะทำแล้วเรามีเขาเรียกอะไรมีมุมมองมีเป้าเราจะเขาเรียกอะไรสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพใช่ไหมคะเพราะทุกอาจจะโชคดีที่ว่าเนื่องจากเราเป็นข้าราชการแล้วเรามีมุมมองมีเพื่อนมีเครือข่ายเยอะเราก็เลยเดินมาได้เรื่อยๆจากปัญหาที่เราเคยพบมามากๆจากคนที่ไม่รู้อ่ะนะคะทั้งโรคของแพ้เอ่ยทั้งตัวแพ้เองเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่สัตว์ที่เราพื้นบ้านนะบ้านเราก็จะเป็นวัวใช่ไหมคะวัวควายอะไรอย่างเงี้ยแพ้เราก็ไม่รู้พื้นฐานเขาเพียงแต่เรารู้ว่าเฮ้ยนมน่ะมันมีประโยชน์นะรองจากนมแม่เนี่ยแล้วถ้าเราจะทำเลี้ยงแพ้เนี่ยเราจะทำอย่างไรเพราะว่าเราเป็นคนเพราะว่าในปัจจุบันหรือว่าในอดีตเนี่ยนมแพ้เขาจะมีกลิ่นในตัวของเขาเองถูกไหมคะมันก็จะมีกระบวนการว่าจะทำยังไงให้เราไม่มีกลิ่นหรือเปล่าก็เลี้ยงด้วยความกังวลเนี่ยนะคะอาจารย์ก็แต่ว่าต้องบอกว่าอาศัยว่าตุ้ยใช้วิทยาการจัดการการวิชาการเข้ามาช่วยการจัดการงานฟาร์มทั้งระบบนะคะก็ออกมาแล้วเนี่ยนมน่าจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ต้องขอบอกว่าตั้งแต่ปี49เนี่ยตั้งแต่ปีปลายปี49ถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเราผลิตนมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีกลิ่นแล้วสุดท้ายทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เลือกฟาร์มเราเป็นฟาร์มต้นแบบของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราสร้างฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคงด้วยเน้นที่ว่าคุณภาพของผลผลิตมันต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยน่าจะเข้าประมาณที่ปีที่8ปีที่9นะคะแล้วเราก็ยืนด้วยลำแข้งต้องบอกว่าด้วยลำแข้งแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเดินด้วยตัวเราเองเรามีจมูกหายใจด้วยตัวเราเองเนี่ยความปลอดภัยค่อนข้างสูงนั่นหมายถึงว่าถ้าเราพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอัตราเสี่ยงก็ค่อนข้างเยอะซึ่งเราจะเคยเห็นอย่างวัวนมเองเนี่ยตลาดราคาต่ำก็เอานมไปราดทิ้งไปเททิ้งซึ่งถามว่าตรงนั้นมันใช่ในมุมมองของตุ้ยนะที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาผลผลิตของเราไปเททิ้งเราจะทำอย่างไรให้แปรรูปมูลค่าตรงนั้นน่ะให้มันเป็นมูลค่าดีกว่าหรือเปล่าถูกไหมครับพอเราทำมาปุ๊บเราก็หาช่องทางหาวิธีทางที่จะทำให้ผลผลิตเราอยู่ได้น้ำนมของที่ฟาร์มถ้าจะบอกไปตอนนี้ก็ไม่พอสำหรับตลาดที่เราทำอยู่นะคะก็อยากจะบอกว่าตลาดแต่ยั่งยืนเนี่ยอยู่ที่มุมมองของเราแล้วก็อยู่ที่เราจะขายผลผลิตให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์อย่างไรนะคะเดี๋ยวก็จริงๆแล้วการจับเป็นกลุ่มอ่ะเขาเรียกอะไรก็จะมีโอกาสต่อรองกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมันมีทั้งไอ้การจับเป็นกลุ่มเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วค่ะอัตราเสี่ยงก็น้อยแต่ทำลักษณะของอย่างตัวเองเป็นเชิงเดี่ยวเนี่ย
็ดีก็ดีค่ะแต่ว่าบางครั้งเขาเรียกอะไรเรามันมีปัญหาเราขาดผู้คิดเราขาดเพื่อนฝูงแต่พอเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนื่องจากของท่านจัดสมาร์ทเอมก็ไปดูงานที่บ้านเนี่ยก็ได้เป็นกลุ่มกันก็ได้เป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนเพิ่มเวลามีปัญหาเราสามารถที่จะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ก็จะเป็นข้อดีของการได้รวมกลุ่มหรือว่ามีพรรคพวกเยอะขึ้นนะคะแล้วในส่วนของการจัดการฟาร์มเนี่ยมันลำบากไหมคะกว่าจะแบบเข้าสู่ระบบที่เป็นมาตรฐานนะคะลำบากไหมด้วยว่าไม่ลำบากถ้าเราวางระบบไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะจัดการฟาร์มอย่างไรซึ่งตอนที่เราทำเนี่ย เราวางระบบไปเลยค่ะว่าต้องเป็นคือการทำงานมันต้องมีขั้นตอนอ่ะมันจะง่ายด้วยมันจะง่ายจากการทำงานนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้ของกรมปศุสัตว์แล้วก็เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานตัวคิวซึ่งก็ขอมาตรฐานตามของที่ท่านอาจารย์ทำไว้กับกระทรวงเกษตรนะคะขอแอบหนึ่งนะคะว่าคุณวาสนาเนี่ยปักธงเอาไว้ตรงไหนฮะว่าเราจะไปไกลได้ถึงตรงไหนสุดท้ายเนี่ยถามว่าปักเมื่อก่อนที่ก็คิดว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่พอเรารู้ว่าตลาดนมแพะเนี่ยยังกว้างอีกมากคือถามว่าบางทีเราเหนื่อยเราอยากจะหยุดแล้วนั่นเราไม่ทำแล้วคือเพราะเราเหนื่อยแต่เรามองว่าเอ้ยยังมีคนบางกลุ่มหรือว่าลูกค้าต้องการบริโภคนมแพะเนี่ยยังมีอีกเยอะไม่ต้องพูดถึงขายต่างประเทศนะคะขายแค่ในบ้านเราเองเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาคิดกับพี่ๆน้องๆลูกหลานที่จบเกษตรด้วยกันว่าอ่ะจะทำกันต่อไหมเราจะเดินหน้าเต็มที่ละ อนาคตก็วางแผนว่าเราจะคงจะทำห้องอย.ซึ่งให้ตลาดเขาเรียกว่าอะไรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความปลอดภัยและลูกค้าเขาเชื่อมั่นเขาสามารถตรวจสอบได้ว่ามีที่มาที่ไปคุณมีมาตรฐานน้ำนมรองรับมีอย.ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยนั่นก็คือความยั่งยืนอีกระดับหนึ่งที่ว่าอนาคตของเราจะไปยังไงค่ะมาที่คุณสมานบ้างนะคะเรียกพี่สมานดีกว่าพี่สมานลองเล่าสิคะว่ายังไงคะถึงได้มาเลี้ยงแพะเนี่ยค่ะพอดีพี่สมานเป็นชุมชนมุสลิมด้วยนะคะเป็นตัวแทนของพวกเราหลายๆท่านเลยนะคะเชิญค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลอะลีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติและความเมตตาจากอัลเลาะห์ต้องประสบแก่พวกเรานะครับทุกคนก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากมหาลัยฮะให้มาเล่าความเป็นมาของชุมชนในส่วนของผมเองเนี่ยก็สวมหมวกหลายใบที่1ก็ที่ปรึกษาของสหกรณ์ปศุสัตว์พระนครศรีอยุธยาใบที่2ก็ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนมอำเภอพระนครศรีอยุธยาเมื่อกี้คำถามว่าที่มาที่ไปเลยค่ะว่าทำไมถึงมาเลี้ยงแพะทำไมไม่ทำอย่างอื่นคือแปลกเหมือนกันนะตอนนี้พูดแบบธรรมดาง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ถึงว่าผมก็เป็นข้าราชการเกษียณเหมือนกันแล้วก็รับราชการมาหลายปีทำงานเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรดูแลสถาบันเกษตรกรมาเยอะนะแนะนำเขาอย่างนั้นแนะนำเขาอย่างนี้นะแนะนำมาเยอะ30 กว่าปีแต่ตอนนี้มาทำเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะผมก็เลี้ยงแพะมาหลายปีตั้งแต่ปี 49เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันตอนนี้มีแพะนมก็เป็นโครงการซึ่งเราเลี้ยงมาและชอบเนื่องจากว่าแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็ให้ผลผลิตได้สูงนะอันนี้ที่แล้วที่สำคัญก็คือเป็นวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมที่ผูกพันกับแพะที่ผูกพันกับแพะหมายความว่าถ้าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้แพะอย่างเช่นเด็กเกิดใหม่ก็กี่ก้อนต้องใช้แพะหรือไม่งั้นก็อินทรราชาเนี่ยก็ต้องการคุณขียะนะก็หมายถึงว่าเชือดสัตว์พีเพื่อแจกจ่ายให้กับคนยากจนเนี่ยเป็นวิถีชีวิตจริงๆนะเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องมาเลี้ยงแพะก็อย่างที่นำเรียนคือว่าเป็นวิถีชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำใ
กลุ่มหรือว่าเลี้ยงโดยตัวเองหรือว่าเลี้ยงแบบกลุ่มเนี่ยของเราเนี่ยก็มีกลุ่มถ้าพูดก็คือเข้มแข็งพอสมควรหมายถึงว่าเรามีสหกรณ์ปศุสัตว์ขนาดใหญ่เป็นสหกรณ์จังหวัดระดับจังหวัดนะมีเครือข่ายทุกอำเภอส่วนมากแล้วก็จะเป็นมุสลิมที่เลี้ยงสัตว์เมื่อก่อนนี่เลี้ยงวัวกันเยอะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงแพะซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่างัวนี่ก็ราคาขึ้นลงอยู่ตลอดนะครับในส่วนของการรวมกลุ่มเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเราแชร์ความคิดกันหมายถึงว่าทำคนเดียวเนี่ยมันก็คิดไปคนเดียวอะนะแล้วถ้าทำเป็นกลุ่มเนี่ยทุกคนก็มีความรู้มีความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะไม่ว่าเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ใช่เลี้ยงคนเดียวไปดูฟาร์มของเพื่อนนะหรือไปดูฟาร์มที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเอามาเป็นแบบอย่างนะอันนี้ก็อันหนึ่งในส่วนอีกอันนึงคือว่าการแปรรูปผิดพันธุ์เนี่ยตรงนี้เลยยาวไปเลยนะการแปรรูปผิดพันธุ์เนี่ยของสหกรณ์เนี่ยตอนนี้เรามีโรงงานผลิตนมแพะของสหกรณ์โดยตรงโดยทางราชการได้สร้างให้ตั้งแต่ปี49เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดนะตั้งแต่ปี52ทำมาเรื่อยแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราทำตรงนี้ก็คือว่าเรามีอย.นะอันดับแรกคือนมพัชไรนะมันคือทำไมต้องมีตรงนี้เนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงแพะต่างคนต่างเลี้ยงนะต่างคนต่างขายบางทีก็ขายตัดราคากันแล้วก็นมเนี่ยก็ไม่ได้มาตรฐานเพราะนั้นเราก็มีความคิดว่าคุยกับทางจังหวัดไปถึงปศุสัตว์จังหวัดก็แนวความคิดของผมเนี่ยก็นำเสนอในส่วนตรงนี้บอกว่าจะทำยังไงให้มุสลิมเนี่ยมีเอกภาพเดียวกันในเรื่องของการแปรรูปผิดพันธุ์นมแพะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะผมก็ได้ทำโครงการร่วมกับทางมหาลัยด้วยในส่วนตรงนี้นะมหาลัยรังสิตเนี่ยก็เข้าไปสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนแล้วเสร็จแล้วก็มีโครงการอันหนึ่งโครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะให้กับชุมชนมุสลิมแบบยั่งยืนอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเรียนไปแล้วนะตรงนี้เราก็ทำกันมาตลอดสิ่งที่ทางมหาลัยสนับสนุนก็มีหลายตัวในเรื่องของพ่อพันธุ์นะเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงส่วนมากก็จะขาดพันธุ์แพะคุณภาพดีไม่ถึงว่าให้น้ำนมสูงเพราะเนื่องจากว่าปี49ก็ดี53ก็ดี54ก็ดีเนี่ยแพะทองจันทวิทยาเนี่ยเสียชีวิตตายหมดประชากรแพะลดลงเนื่องจากว่าน้ำท่วมนะท่วมซ้ำซากนะทุกวันนี้ฟาร์มผมครอบผมเองเนี่ยมีแพะพันพื้นนะไม่ดีประมาณนมประมาณโลกว่าโลแค่นี้โล2โล3โลไม่มีนะเนื่องจากว่าเรากำลังพัฒนาสายพันธุ์ตรงนี้และจากที่ทางมหาลัยสนับสนุนพ่อพันธุ์มาเนี่ยเราก็ไปกำลังทำสายพันธุ์เพิ่มเพื่อจะแชร์ให้กับกลุ่มของเราในนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งส่วนเรื่องการแปรรูปเนี่ยสหกรณ์ก็ได้แปรรูปไปหลายตัวแล้วนะฮะในโลโก้อายุนะครับแล้วก็มีแปรรูปที่ได้รับออยก็มีนมพัชไรแล้วก็นมสีไปถึงนมช็อกโกแลตนะแล้วก็นมกาแฟรสกาแฟแล้วก็รสหวาน3ตัวนี้เพิ่งได้ทีหลังฮาร้านได้ตั้งแต่ปี52แล้วครับได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีว่าสิ่งที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคคือว่ายกตัวอย่างอย่างฟาร์มผมเนี่ยก็เข้าโครงการฟาร์มปลอดโรคนะเป็นนโยบายของมหาลัยว่าถ้าจะคุณจะทำตรงนี้เนี่ยฟาร์มต้องปลอดโรคงั้นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่ถึงว่าน้ำนมที่ออกมาต้องมีคุณภาพแล้วก็ปลอดโรคนะดังนั้นเนี่ยมหาลัยก็จะใช้บริการของฟาร์มผมตลอดในเรื่องของมาแปรรูปต่างๆของมหาลัยเนี่ยก็อันนี้เราก็ยังยืนตรงนี้อยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็ตั้งเงื่อนไขคือทางจังหวัดคือปศุสัตว์เองเนี่ยก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยปลอดโรคบูทั้งหมดบูรุษศิริสิทธิ์คือโรคแท้ติดต่อเนี่ยนี่ก็อีกนิดอันหนึ่งก็เนื่องจากว่ามีโครงการใหม่สำหรับปีประมาณ58เนี่ยที่ทางปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยทำโครงการหาร้านครบวงจรหาร้านครบวงจรนี่หมายถึงมีกิจกรรมอยู่3กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ90รายใน4อำเภอส่วนอำเภอพระนครศรีอยุธยามีโรงงานแปรรูปผิดพันธุ์แปรรูปน้ำนมเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องเลี้ยงแพะนม30รายนะอีกอันที่3ก็คือโครงกิจการที่3คือเขียงสะอาดเขียงสะอาดไม่ถึงเขียงทะลานไม่ถึงว่าจะต้องแปรรูปผิดพันธุ์ที่เป็นแพะนะตรงนี้นะเราเป็นโครงการที่งบประมาณอนุมัติมาทั้งหมดแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทำใบสมัครนะทำเสร็จแล้วนะก็จะกำลังส่งเรื่องเสร็จแล้วจะเข้าอบรมแล้วก็จะมีการจ่ายแพะให้เกษตรกรสำหรับแพะนมนี่ก็5ตัวต่อคู่1ตัวครับอันนี้ก็3สายเราสติ๊กไปเราตั้ง
เงื่อนไขไว้แล้วว่าต้องเป็นสายแพทย์การแพทย์ที่สายแพทย์นมโดยตรงจะเป็นเอ็มพายก็ดีท็อปเปนเบิร์กก็ดีหรือชาแนลก็ดีคือไม่เอาลูกผสมในนี้ก็เป็นเรื่องที่ความก้าวหน้าหนึ่งซึ่งกลุ่มของเราหรือสากลของเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เป็นภาคีร่วมกันสำหรับผู้ชุมชนอื่นๆนะครับอย่างแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของสายพันธุ์แพะเรื่องของการแปรรูปเพราะว่าระบบการแปรรูปผิดพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับผู้บริโภคโดยตรงเพราะนั้นสินค้าหรือว่าผิดพันธุ์ออกมาต้องหนึ่งต้องปลอดโรคนะครับแล้วก็ต้องได้มาตรฐานอย.ด้วยนะครับพี่สมานฮะผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาโดยกลุ่มของพี่นะฮะเอาไปขายยังไงฮะเรามีช่องทางการตลาดยังไงเรามีลูกค้าจากยังไงอย่างเงี้ยฮะพอจะเล่าได้ไหมฮะคือตอนนี้ที่ตลาดหลักๆก็ตามร้านอาหารร้านอาหารทั่วไปนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะฝากนิดนึงคือว่าเราได้พี่เลี้ยงดีคืออย่างมหาลัยสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเราเรื่องของคณะเทคโนโลยีเหมือนกันก็ทำโครงการการได้อย.ก็ดีเนี่ยก็ทำโครงการของงบประมาณจากกระทรวงวิทย์เราทำมา3ปีแล้วปีนี้ปีที่3ปีแรกในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็เรื่องการแปรรูปผิดพันธุ์ทั้งหมดนะจะเป็นนมพัชไรซ์ไอศกรีมนะแล้วล่าสุดนี่เดี๋ยวไปข้างนอกจะมีนมข้นหวานแพะนะอันนี้ตัวใหม่นะแต่ยังไม่ได้อย.นี่ยังไม่ได้ขออย.เพียงแต่ผลิตออกมาเพื่อให้เกษตรกรได้รู้ว่าเราสามารถแปรผิดพันธุ์ได้หลายตัวส่วนที่ถามว่าไปขายที่ไหนในตอนนี้เรื่องตลาดเนี่ยเป็นปีที่3ซึ่งเราจะทำเรื่องตลาดในเรื่องของงบประมาณตรงนี้นะของกระทรวงวิทย์เนี่ยตอนนี้กำลังทำอยู่นะตลาดแต่ว่าตลาดทั่วไปเราก็ขายกับชุมชนนี่แหละครับคือเรามองเรื่องตลาดเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีความสำคัญของเราดีแล้วแต่ถ้าเราไม่มีการเผยแพร่ออกไปหรือเราไม่มีคนทำตลาดนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะคะแล้วในส่วนของจะถามอะไรดีมีใครอยากจะถามอะไรไหมคะมีใครมีท่านวิทยากรท่านใดอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะและของคุณวัฒนาเองเนี่ยเราจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐานเนี่ยอย่างเมื่อกี้เห็นมีตัวตาครุฑที่บอกว่าตรวจบูเซโลซิสอายุการรับประกันของใบเนี้ยค่ะดูเหมือนว่าจะสั้นมากมันยังไงคะอาจารย์ก็คือฮะมาจากใช่ฮะลองอันเนี้ยใบเนี้ยละฮะก็คือเหมือนกับว่าเขาจะออกให้วันที่22 1ประมาณ1ปีถ้าจะเป็นระดับ A ที่จะเป็นปีระดับ B อ๋อมีหลายระดับด้วยค่ะถ้าเป็นเรื่องของฟาร์มปลอดโรคนะคะจะถ้าเป็นระดับ A เนี่ยใบเขาจะเหมือนกับใบคุ้มครองได้ถึง1ปีถ้าเป็น B นี่จะ6เดือนค่ะคืออย่างน้อยๆต้องตรวจโรคทุกปีครับเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะคืองี้ฮะเรื่องฟาร์มปลอดโรคเนี่ยคือแพะอายุ6เดือนขึ้นไปก็ต้องตรวจทุกตัวในฟาร์มเสร็จแล้วตรวจแล้วเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์หมายถึงว่าถ้าตรวจครั้งแรกเนี่ยนะก็จะได้ระดับ B ก็คุ้มครองไปได้6เดือนคนจะได้ A ปุ๊บในอย่างของคุณวัฒนาเนี่ยต้องตรวจครั้งที่2มันจึงจะได้เป็นขั้น A สําหรับฟาร์มผมนี่แค่ฟาร์มแค่ B เพราะขนาดนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่2ที่จะตรวจครั้งที่2นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องผมก็ได้อย่างนี้แหละแต่ว่าได้ระดับ B นะครับเพราะคุณวัฒนาเขาทำมานานอันนี้เป็นความจำเป็นเลยใช่ไหมคะต้องมีจำเป็นนะเพราะว่าแล้วยิ่งในสหกรณ์ของเราเนี่ยตอนนี้ของโครงการใหม่เนี่ยคนไหนที่จะรับแพะจากทางราชการไปเนี่ยแพะนี่เป็นแพะให้ยืมนะให้ยืม3ปีผลผลิตก็เป็นของจะเป็นนมก็เป็นของผู้เลี้ยงและลูกเป็นของผู้เลี้ยง3ปีก็คืนถ้าเกษตรกรเห็นว่าถ้าแพะนั้นคุณภาพดีจะขอซื้อต่อทางราชการก็จะจำหน่ายเป็นพัสดุคงเหลือไปนะตรงนั้นอันนี้ก็มีเงื่อนไขว่าถ้าจะเอาแพะไปเนี่ยฟาร์มคุณที่เลี้ยงแพะอยู่แล้วเกษตรกรที่เลี้ยงแพะอยู่แล้วต้องตรวจโรคบูทุกฟาร์มครับอันนี้เป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องการให้ปลอดโรคตรงนี้ครับแล้วอย่างอื่นล่ะคะอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยค่ะมันต้องมีการควบคุมคุณภาพค่ะเป็นไปตามสเปคของเราอย่างเงี้ยค่ะทั้งในด้านกายภาพเคมีจุลินทรีย์อันนี้เราทำยังไงคะเราก็คงไม่มีห้องปฏิบัติการอะไรอย่างนี้เราทำยังไงคืออย่างของเราเนี่ยก็มีใช้ตรวจวิธีแอลกอฮอล์เทสนมดิบที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีนี้ส่วนโรคบูนะตรวจไม่ได้ต้องส่งตรวจครับในส่วนของการแปรรูปหรืออะไรก็เหมือนมีการพัฒนากันขึ้นมาเองในกลุ่มด้วยใช่ไหมคะ
คือเราก็เรียนรู้จากทางมหาลัยที่เขาเป็นพี่เลี้ยงเรานะเหมือนถึงว่าเขาสอนโดยมหาลัยทั้งสิ้นนี่ก็เข้าไปสอนในเรื่องของโครงการตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าโครงการที่มหาลัยเนี่ยมันมีทั้งหมด4โครงการด้วยกันโครงการวิจัยนะฮะโครงการแรกโครงการเกี่ยวกับเรื่องของไอ้โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบยั่งยืนเนี่ยมันก็มี4โครงการย่อยโครงการแรกก็คือโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อันนี้ทางมหาลัยก็เข้าไปทําหมดแล้วนะพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนมอัดเม็ดนมผงสเปรย์ดายนะอันที่2ก็คือแก๊สชีวภาพนะเป็นการลดมลภาวะนะแล้วก็กำจัดของเสียของมูลแพะนี้ก็เป็นทำเพื่อสาธิตให้ดูนะอันที่3ก็ความปลอดโรคของผมนี่แหละคุณจะเอาฟาร์มผมเป็นฟาร์มตัวอย่างฟาร์มนำร่องนะอันที่3ก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้เกษตรกรเพราะว่าในส่วนของอยุธยาเนี่ยอบรมกันบ่อยมากครับนะวันนี้ก็มีซีดีไม่ดูแต่ว่ามันทำไม่ทันนะฮะก็คนนี้เท่านี้ฮะขออนุญาตวนกลับมาที่อาจารย์ม่อมอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยากทราบเกี่ยวกับปัญหาที่อาจารย์เจอคำถามจากผู้ประกอบการนะคะที่เจอบ่อยๆแล้วก็อาจารย์ก็ให้วิธีการแก้ไขเขายังไงนะคะที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดลองแชร์ค่ะคำถามที่พบบ่อยนะคะก็คือว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่านมของเขาเนี่ยหนึ่งได้มาตรฐานแล้วนะคะเราก็จะแนะนำเขาอ่ะนะคะว่าสมมุติว่าวันนี้อยากจะค้าขายกับใครวันนี้มีแนวคิดแล้วตัวเองอยากจะทำนมให้ได้คุณภาพแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีนมคุณภาพหรือเปล่าสิ่งแรกเลยก็คือส่งตรวจนะคะส่งตรวจก็คือองค์ประกอบน้ำนมนะคะองค์ประกอบน้ำนมเบื้องต้นก็คือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพวกไขมันพวกค่าของแข็งอะไรต่างๆนะคะที่เป็นไปตามกฎหมายนะคะตัวโปรตีนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของสุขลักษณะซึ่งค่าที่ออกมาได้เนี่ยมันก็จะบอกเราว่าฟาร์มเนี้ยนะคะบ้านเราเนี่ยขาดอะไรสมมุติว่ามันเกินตามมาตรฐานกฎหมายจะกำหนดไว้อย่างนี้ค่ะว่าง่ายๆเลยก็คือไขมันเนี่ยต้องเกินมากกว่า 3.25% นะคะถ้าไขมันต่ำกว่าปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาที่เขาต้องกลับไปดูแลเนี่ยก็คือเรื่องของหญ้าคุณภาพดีที่ต้องหาให้แพะกินนะคะเพราะไขมันเป็นตัวที่ได้รับจากหญ้าโดยตรงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าค่าที่ออกมาถ้าไม่ใช่ไขมันว่าไขมันเกินแต่ว่าตัวอื่นๆเช่นเขาเรียกว่าของแข็งที่ไม่ใช่ไขมันอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำตาลพวกโปรตีนอะไรที่อยู่ข้างในนะคะถ้ามันต่ำกว่าปกติเขากำหนดไว้ที่ 8.25 นะคะมันจะเป็นเกณฑ์เดียวกับนมโคเลยนะคะทีนี้ถ้ามันต่ำกว่า 8.25 ปุ๊บเราก็จะแนะนำกลับไปว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องเสริมให้ก็คือเรื่องของอาหารข้นนะคะก็คืออาหารข้นเขาอาจจะยังไม่ถึงนะคะแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยอยากเลี้ยงออร์แกนิกก็คืออินทรีย์สมมติอยากจะขายจุดขายเป็นอินทรีย์นะคะอยากให้กินอาหารข้นอย่างเดียวถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่ว่าอาหารข้นต้องหลากหลายนิดนึงนะคะก็สามารถจะส่งมาถึงคุณภาพน้ำนมได้อันนี้ก็คือเป็นการตรวจเบื้องต้นแล้วก็เรื่องของสุขลักษณะก็คือเรื่องของความสะอาดก็จะรู้ว่าเป็นการตรวจทางอ้อมอันนี้ตรวจทางอ้อมจะรู้ว่าสุขลักษณะในฟาร์มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะถ้าไม่ดีปุ๊บเนี่ยต้องอาจจะต้องกลับไปบริหารจัดการใหม่นะคะเพราะว่านมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูดกลิ่นได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าบริหารจัดการไม่ดีนมก็จะมีอายุสั้นกว่าปกตินะคะนมแพะเนี่ยถึงแม้จะมีความวิเศษทุกคนคิดว่ามันวิเศษมากก็คือมันแช่แข็งได้ใช่ไหมคะแต่ความวิเศษของมันเนี่ยก็ทำให้ถ้าเกิดว่ามาเรื่องของการแปรรูปก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ต่างๆตามมานะคะนมแพะยิ่งแช่นานก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะเพราะนั้นถ้าท่านมีนมแพะแช่แข็งนานๆเนี่ยนะคะทำลายโครงสร้างของมันซึ่งจากงานวิจัยที่เราทำเนี่ยเราก็พบว่าโครงสร้างพวกโมเลกุลพวกโปรตีนพวกนี้ก็จะถูกทำลายไปด้วยนะคะก็จะเสื่อมตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมีนมแพะแล้วก็ต้องรีบกำจัดออกไปให้เร็วที่สุดนะนี่คือคำถามที่เจอบ่อยๆนี่คำถามถัดมาก็คือว่าถ้าเขาได้มาตรฐานแล้วแล้วเขาจะได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยมากนะคะก็อยากจะให้น้องดูให้ดูสไลด์ที่ถามว่าทำไมถ้าได้แล้วเราจะได้อะไรนะคะวันนี้ถ้าในมุมมองของนักวิชาการที่อาจจะมองไกลเกินกว่าที่เขาเรียกว่าข้ามปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรยังเจออย่างเช่นผมทำไม่ได้เนื่องจากว่าชุมชนเราถูกเมืองล้อมอย่างเงี้ยค่ะเราคือม่อมต้องบอกว่าขอโทษที่ว่าไม่ได้มองปัญหาตรงนั้นเพราะม่อมเรามองว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเรารักที่จะเอานมเนี่ยนะคะเป็นอาชีพ
นะคะรักที่จะขายอาชีพตรงนี้เนี่ยนะคะเราต้องข้ามอุปสรรคตรงนี้แล้วเราต้องกำจัดออกไปให้ได้นะคะเพราะนั้นถามว่าจะได้อะไรถ้าเราปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มหรือปฏิบัติตามคุณภาพน้ำนมแล้วเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยคือท่านได้ความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคเพราะวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราเจอนมของเราที่เราทำนะคะที่เราขายตามตาเกษตรศาสตร์เนี่ยเราเองเนี่ยไม่ได้รับนมจากบ้านคุณวาสนาบ้านเดียววันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกข่าวดีพวกท่านอีกนิดนึงว่าวันนี้เราทำศูนย์รวบรวมน้ำนมแพ้ดิบให้กับกระทรวงเกษตรด้วยเพราะเรามองจากปัญหาที่เราทำว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยถ้าทำแค่มาตรฐานฟาร์มวันนี้แค่ทำคุณภาพน้ำนมดิบเนี่ยนะคะเกษตรกรต้องอยากจะทำไม่ได้แล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องการตลาดทำไปแล้วจะขายใครซึ่งมันจะเป็นปัญหากลับมาตีกันอีกว่าเอาแต่ส่งเสริมให้เลี้ยงแล้วสุดท้ายใครจะรองรับกระบวนการของน้ำนมที่เกิดขึ้นเกษตรกรไม่ได้มีสายป่านยาวคนที่มีสายป่านยาวก็คือคนที่อาจจะมีความสามารถแต่เกษตรกรที่สายป่านเล็กๆ เขาก็อยากที่จะส่งตรงนี้ส่วนรวบรวมน้ำนมแพะดิบนะคะเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางกระทรวงเกษตรแต่กว่าจะได้เรื่องนี้มานี่ก็ต้องบอกว่าเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่เราคิดในมุมมองของนักวิชาการกับเกษตรกรเนี่ยเรามองเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรแต่มุมมองของกระทรวงอ่ะนะคะคงไม่มีกระทรวงเข้ามานะวันนี้เนาะแต่มุมมองของกระทรวงอ่ะนะคะเขามองว่าอันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ KPI ที่เขาตั้งไว้นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้บอกว่าเราก็ต่อสู้เรื่องนี้มาระดับนึงจนกระทั่งความโชคดีก็เกิดขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยนะคะเราได้ทำศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบซึ่งจะประกาศใช้เนี่ยคิดว่านะคะตอนนี้คือเป็นร่างและร่างเสร็จแล้วนะคะว่าวันนี้ถ้ามีโมเดลศูนย์รวบรวมน้ำเกิดขึ้นคล้ายๆนมโคเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องกระทบถ้าเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆนะคะก็คือทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ก็คือสามารถส่งนมที่ศูนย์ได้แต่สิ่งที่จะกระทบถัดมาคือท่านต้องได้นมตามมาตรฐานตามที่ม่อมพูดแต่แรกนะคะเพราะวันนี้เนี่ยท่านส่งนมท่านสบายใจท่านมีส่วนรวบส่งศูนย์รวบรวมได้แต่คนที่จะหนักใจต่อจากท่านก็คือผู้ประกอบการนะคะเพราะนั้นคนที่รวบรวมศูนย์รวบรวมตรงนี้นะคะก็คือผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเป็นเอกชนที่เขามีสายป่านยาวเขาสามารถจะมาทำเป็นศูนย์รวบรวมเอกชนก็ได้หรือว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือกลุ่มสหกรณ์ก็ได้วันนี้อะไรล่ะเป็นตัวขั้นต่ำถัดมาก็คือตัวมาตรฐานถูกไหมคะเพราะเราต้องพูดภาษาเดียวกันมาตรฐานถูกไหมคะผ่านมาตรฐานตัวนี้ได้เงินเท่านี้นะคะเพราะนั้นพอถามว่าวันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานฟาร์มหรือคุณภาพน้ำนมแต่แรกเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้าศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะได้เลยถามว่าท่านได้อะไรท่านได้แน่ๆเมื่อในอนาคตศูนย์รวบรวมเกิดขึ้นเพราะตอนนี้มันเป็นร่างเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ประชุมเพื่อที่จะพิจารณาแล้วกันกรองออกมานะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเมื่อท่านผ่านปุ๊บความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกิดขึ้นนะคะความปลอดภัยเกิดขึ้นทั้งตัวท่านเองแล้วก็ผู้บริโภคถัดมาก็คือเมื่อออย.มาจับนะคะเขาจะพยายามปลดนมแพะออกจากกฎหมายเครื่องดื่มเพราะวันนี้ยังแกว่งอยู่แขวนอยู่กับกฎหมายเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจถึงความสำคัญว่าวันนี้เกษตรกรของนมแพะเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เข้ากฎเกณฑ์ของน้ำนมมันไม่เข้ากฎเกณฑ์ของเครื่องดื่มแทนนะคะเพราะนั้นถ้าเขาปลดออกมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องมองมาตรฐานน้ำนมดิบแน่นอนนะคะเหมือนกับน้ำนมโคเลยค่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานของอย.น้ำนมคนกินก็ต้องเป็นมาตรฐานอย่างน้อยเท่ากับน้ำนมโคดิบน้ำนมแพะดิบนะคะเพราะฉะนั้นท่านทำวันนี้ท่านสบายใจได้ว่าท่านผ่านแน่นอนนะคะนอกจากได้เรื่องของอย.ตรงนี้แล้วถัดมาคือเรื่องของ AEC นะคะจากประสบการณ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มเพื่อนบ้านเราทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครแปรรูปได้ไกลเกินกว่าประเทศไทยเพราะที่เคยไปประชุม First Dairy Goat International เนี่ยก็คือนมแพะนมระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมาเลเซียหรืออินโดนีเซียยังทานนมดิบอยู่เลยนะคะนมแพะดิบแล้วก็เขาไปก็คืออาจจะเป็นโยเกิร์ตก็คือเขาไม่ได้แปรรูปหลากหลายอย่างเราอะแต่วันนี้ถ้าเปิด AEC นั่นหมายความว่าเมื่อท่านแปรรูปหลากหลายแล้วเขามาเยี่ยมฟาร์มเราเขาเจอผิดพันธุ์เขาสามารถที่จะอย่างน้อยมีไทยสแตนดาร์ดโกลด์มิลก็คือมาตรฐานประเทศไทยขึ้นไปเนี่ยคือมันขายตัวท่านเองอะค่ะก็คือท่านมีแต่ได้กับได้จริงๆแต่วันนี้เรายังบอกว่าคือม่อมต้องขอโทษจะบอกว่าเราต้องก้าวข้ามปัญหาที่แต่ละคนมีของตัวเองออกไปอย่างเช่นเรื่องของชุมชนเรื่องของเราทำไม่ได้ถ้าเราก้าวข้ามไปได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะนะแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของแน่นอนตลาดวันนี้เนี่ยเรานมไม่พอขายเหมือนกันเราเจอปัญหาเช่นเดียวกับคุณวาสนา
นะคะเรารับนมหลายบ้านหลายเจ้ามากนะคะตลาดของเราเองเนี่ยมีตลาดทั้งแบบพรีเมียมเกรดต้องบอกพรีเมียมเลยนะคะพรีเมียมเกรดจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือทั้งแพ็กเกจจิ้งทั้งรูปลักษณ์เรื่องของกลิ่นก็จะอีกแบบนึงอีกแบบนึงก็คือตลาดธรรมดาอันนี้เราก็มีตอนนี้ก็ไม่พอขายนะคะแต่รูปแบบของการขายอย่างที่บอกวันนี้ขายได้ในเรื่องของตาเกษตรก็จริงแต่มันไปได้ไม่ไกลหรอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้อย.เข้ามาเนี่ยตามหาวิทยาลัยก็ช่วยท่านไม่ได้เราก็จะขายได้แค่ระดับนึงแต่อย่างน้อยเราเป็นโมเดลถ้าวันนี้ผู้บริหารมหาลัยเห็นแล้วเห็นความสำคัญนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแค่โมเดลสุดท้ายมหาวิทยาลัยก็จะไม่ใช่พ่อค้าหรือแม่ค้าที่จะไปทำตลาดนะคะท่านต่างหากที่เป็นคนที่จะต้องขับเคลื่อนช่วยกันแต่เราเนี่ยเป็นเบื้องหลังแล้วขาดเหลืออะไรบอกเราช่วยนะคะตรงนี้แล้วก็คือจะเป็นโจทย์ที่แต่ละท่านนะให้เรามาเป็นโจทย์ของท่านแล้วล่ะค่ะแต่เป็นโจทย์วิจัยของเราที่เราจะขับเคลื่อนช่วยกันนะคะเพราะนี่คือคำถามที่ถามบ่อยว่าจะได้อะไรนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเมื่อนมไม่พอขายทุกวันที่เราก็นมไม่พอขายนะคะคุณภาพก็จะตามมาถูกไหมคะเมื่อทำมาท่านสามารถเล่นราคาได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขายวันนี้เนี่ยอย่างที่เราทำเราไม่ได้ขายนมราคาเดียวนะคะนมที่เราต้มแล้วพาร์ทแล้วเราขายนมหลายราคาเพราะเรามีหลายเกรดอยู่ที่ว่าผู้บริโภคเขาเป็นคนเลือกค่ะแต่เราเป็นคนที่อ่านใจเขาแล้วตอบโจทย์ให้ตรงใจเขานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือวันนี้ถ้าทุกท่านทำได้ปฏิบัติได้เราจะไปถึงตรงที่ม่อมกำลังบอกท่านแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือกว่าจะไปถึงทุกคนก็ต้องมีปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งตรงนี้เราเข้าใจแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะเพราะว่าเราก็อยู่วงการนี้มาเป็น10ปีมันจะเห็นได้ว่าม่อมก็ไม่เคยทิ้งพวกท่านเลย10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้จับอย่างอื่นนอกจากเนื้อแพะกับนมแพะนะคะเพราะฉะนั้นก็พร้อมจะขับเคลื่อนช่วยกันละค่ะขอให้ท่านไปถึงจุดตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามตรงนี้เป็นคำที่เจอบ่อยมากๆค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะอาจารย์นี่แบบด้วยใจเลยนะคะเป็นรุ่นน้องที่จุฬานะคะและรังสิตเองก็ยินดีเคียงข้างท่านเช่นกันนะคะการจัดการฟาร์มแพะนมค่ะจะต้องมีการวางแผนระบบที่ดีโดยจะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและนักวิจัยเพื่อช่วยกันพัฒนานมแพะในรูปแบบต่างๆให้เป็นที่ต้องการของตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะสุดท้ายแล้วเมื่อผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานก็จะสามารถทำให้ราคาของเราสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้รายการ Wisdom Forum ได้หมดเวลาลงแล้วภายและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ